ภาพกันสาเหตุส่วนตัวนะครับครั้งแรกนี่ก็นัดไปคุยกันที่หนึ่งในเขตของแก้วผมเด็กทั้งสองเขาไม่ได้ไปตามนั้นนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายก็เลยมีการนัดกันอีกทีนึงนะครับที่วัดดอยชางใช่ไหมวัดดอยชางนะครับก็มาปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยจากการที่นางสายเพ็ญเนี่ย เห็นว่าเด็กไม่ไปคุยตกลงก็เลยทีนี้ด้วยความโมโหก็เลยพาเพื่อนมาหลายคนนะครับแล้วก็พอมาถึงก็คงคุยกันได้ไม่กี่คำก็ลงมือทำร้ายกันทีนี้การสอบปากคำเด็กเนี่ยมันจะต้องมีทั้งนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นะครับแล้วก็พนักงานอัยการร่วมสอบสวนด้วยวันนี้จึงเป็นการแค่ซักถามเด็กแต่ว่าสอบปากคำบิดามารดาของเด็กทั้งสองก่อนครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะนัดไปที่ในเมืองเรารับคำน้องทุกคนแล้วนะครับและส่วนรายละเอียดของตัวเด็กเนี่ยเราต้องจำเป็นที่ต้องให้นักจิตวิทยาร่วมสอบด้วยนักงานการร่วมสอบสวนด้วยว่าปรากฏตามคลิปนะครับว่าคงจะเป็นเรื่องของร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับถ้าส่วนจะมีแต่ละคนจะมีวิธีการอะไรยังไงนี่คือมากันหลายคนจริงแต่ว่าการที่ลงมือทำเนี่ยมีแค่คนสองคนนะครับเราต้องดูเจตนาข้อคิดว่าเจตนาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาร่วมกันทำหรือว่าชักชวนกันมาแต่คนทำจริงมีแค่คนสองคนครับนำคลิปออกมาแฉจนนำไปสู่การดำเนินคดีนะครับแต่ในส่วนของบิดามารดาของเด็กเองเนี่ยก็บอกว่าครั้งแรกก็คือไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีเพราะอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบนะครับก็เลยไม่ได้มาร้องทุกข์ในตอนนั้นแต่ในเมื่อมันเป็นเหตุการณ์มีการแชร์ในสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยก็ผมก็ให้ความก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าจำเป็นต้องดำเนินการถ้าไม่งั้นเนี่ยสังคมจะมองว่าบิดามารดาเนี่ยปล่อยปละละเลยไม่ดูแลลูกหรือไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำนะครับแล้วก็เจ้าพนักงานตำรวจเองเนี่ยก็ไม่ทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำเพราะนั้นมันก็การทำในส่วนนี้ต้องคู่ขนานกันไปทั้งผู้ปกครองแล้วก็เราต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กเองด้วยนะครับก็พยายามให้เขาพูดตามความเป็นจริงส่วนในเรื่องที่ว่าไม่ได้ว่าเป็นข่าวว่าถึงต้องย้ายโรงเรียนหนีเมื่อสักครู่คุยกับทางผู้ปกครองของเด็กแล้วเด็กเนี่ยเขาประสงค์ที่ย้ายโรงเรียนก่อนหน้าที่จะมีเรื่องกันด้วยย้ายเพราะว่าความสะดวกในการเดินทางไปเรียนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยผู้ปกครองยืนยันกับผมเองส่วนมาตรการถ้าหากว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์เราก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแน่นอนนะครับในความรู้สึกจริงๆนี่ผมรับไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเพิ่งรู้จากสื่อเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวไม่เคยพูดอะไรกับผมเลยเพราะว่าเห็นแกก็เฉยๆนะก็รู้สึกว่าผมก็รู้จากสื่อจากทางเจ้าหน้าที่พอเราก็เรียกมาว่าทางผมทางลูกสาวว่าเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วพอมันนานแล้วมันนานไปแล้วจนถึงวันนี้มันพอดีทางเจ้าหน้าที่รับผมมันเป็นข่าวมาแบบนี้เป็นเรื่องนี้ก็ทางผมเองผมไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรครับ